มาผมแนวนกนี่บินเลยนะบินในนรกเลยเก่งเก่งด้วยพลังแห่งผู้เทียนหนึ่งไปโชว์บินหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยแต่ถ้าบินในที่แคบอย่างเงี้ยบินไม่ไหวอ่ะโอ้เนเธอร์ครับตะเวนข้างบนหาครับขุดหามันนานมากเลยอ่ะแล้วมันได้น้อยไม่ไม่เราหาป๊อตไม่ใช่เหรอไม่ไม่คุณวันนบีที่ปะทุนระเบิด TNT ไปนี่แลกป๊อตโผล่เพียบคุณหมดแล้วเหรอฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วไหมบ้างเหรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนโอ้ใช่ครับแล้วก็ระเบิดเพิ่มก็ไม่ไหวมาใช้ว่ารามมากมากโอ้ใครมันไทยขนาดนี้ฝั่งนี้ขนาดนี้เลยเหรอนี่แน่นอนหนึ่งคนไทยหนึ่งคนสำรวจเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเอาเรื่องสุดยอดเกินต้องไปฝั่งนู้นมั้งคุณวานอบีน่าจะขุดง่ายฝั่งนี้มันร่องรอยการระเบิดเนี่ยพอดแล้วอดใจไม่ไหวราวาก็แค่น้ำอุ่นเพราะพิกแอคมันแรงมากไงฮะโอ้ผมไม่ได้เอาซูเปอร์มาซูเปอร์เอาซูเปอร์ไหมล่ะใช่ไหมไหน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 เยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นกล่องบ้านมาทั้งหลังจริงๆมีทุกอย่างที่คุณต้องการอ่ะพิกลินโอ้ยพิกลินใส่ปีกโอ้โหพิกลินใส่ปีกหือแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวพอให้เขาก่อนโอ้โหพอแป๊บเดียวเองตายไปแล้วโอ้พิกลินใส่ปีกพอแป๊บเดียวตายเลยโดนอะไรฆ่านะพิกลินเนี่ยคือแบบปะทูละสายตาจากคุณวันมีแป๊บเดียวเองนะตีเลยนั่นแหละผมชินละเวลา AFK มันชอบมีอะไรมาอย่างเงี้ยเสมอคุณวันมีต้องเห็นฉากพิกลินใส่ปีกไงมันเอาปีกผมไม่ใส่อย่างนั้นเหรอใช่ใช่มันใส่ปีกเลยแกบังอาจน่าสงสารจริงๆแต่ไม่แล้วประตูฆ่าไปแล้วมันก็ตอบปีกอื่นนั่นแหละแล้วเราจะต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ผมระเบิดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ใช่งั้นเราก็ต้องไปข้างหลังนู้นสิคะข้างหลังกล่องลองไปดูก็จะเป็นอย่างนั้นทุกสารทิศเลยอย่างนั้นเหรอไม่มีทิศไหนที่ว่างเลยทางนี้มั้งน่าจะว่างที่สุดแล้วอ้าว สี่ทิศแล้วนะ TNT ระเบิดไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหยากันไฟอย่างนั้นเลยหรือต้องลงทุนจริงๆเรามียาเราต้องใช้โอ้ยอะไรกันแค่คุณก็เจอแล้วเหรอนี่วันนี้ไงมีคนเคยบอกอะว่าเอ็นเชนเดอร์บีจะอยู่แถวแบ็กสโตนมียากันไฟแล้วลุยไฟเข้าไปเลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์เลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์เก็ตมุกนี้ไหมเก็ตมุกนี้ไหมลุยไฟเลยอย่างนั้นแหละข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเราพูดถึงพระรามไงทศกัณฐ์นางสีดาไงลุยไฟลุยไฟพิสูจน์โดนไปอยู่กับยักษ์นานกลับมาก็เลยต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ดังนั้นเห็นนะยากันไฟจะอยู่นี่ไหมขอเอามาสำรองหน่อยมีสองขวดเองให้มาดูสำรองเถอะอ๋อโอเคโอเคอ๋อไม่มีสักขวดเลยเหรอฮะมีอยู่สามครับโอ้สามเยอะกว่าคนนี่วันๆใจแค่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ้ถ่ายด้วยซุปเปอร์พิกแอนนี่มันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยใช่ครับโอ้คนไหนเท่าไหร่อีกแล้วได้แต่เนเธอร์ไลท์อ่ะปะทูเพิ่ง4ก้อนไงปะทูมาแต่เนเธอร์ควอตจนสภาพซุปเปอร์ผมไม่ได้เนเธอร์ไลท์พิกแอคการนี้พังรัวๆเลยจะพังอีกแล้วความหมายของปะทูคือมาหาเนเธอร์ไลท์อ่ะแล้วได้แต่เนเธอร์ควอตคุณวันบีมาหาเนเธอร์ควอตได้แต่เนเธอร์ไลท์ตอนนี้ได้เนเธอร์ไลท์มา14แล้วเนี่ยว่าเสียดายเนเธอร์แลนด์นี่ต้องเอาเนเธอร์แลนด์กลับบ้านได้ใช้แน่ๆมีโปรเจกต์อะไรที่ใช้อย่างนั้นล่ะโอ้ถ้าเรามีบล็อกให้ก่อสร้างยังไงมันก็ต้องมีโปรเจกต์มาอยู่ดีฮะคือปะทูเผาเนเธอร์แลนด์ไว้ตอนแรกจะทำโปรเจกต์นะคำตอบคือพี่ปะทูเอาไปใช้หมดเลยค่ะใช้ทหารนั่นแหละไม่เหลือเลยโดนเอาไปใช้ก่อนแล้วใช่ไหมโดนตัดหน้า2:59เหมือนจับเวลาชีวิตมันต้องอยู่กับความเร่งรีบของเวลาที่ยากัลลาวามีอยู่เขาก็บอกไว้อุ้ยมันจัดๆตาลายอย่างเดียวไม่ต้องมองหน้าจอถ่ายอย่างเดียวดูแค่ยาพอ
กูอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยกดไปเรื่อยๆค่ะตั้งตรงข้ามกูจะบอกว่ามันเต็มแล้วคุณวันนบีคุณวันนบีไม่อยู่ปทุมขุดได้มา 9,000 แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนข้ามของดีอ่ะโดเลยอะไรคือของดีสองอันเนี่ยเอาหัวดีดีเอาหัวสองอันเนี่ยโอ้โหไม่ได้กล้าเก็บครับเนี่ยใส่ที่หลังกบเพื่อนอ่ะปทุมเพิ่งนั่งเลาะนี่ไงเฮ้ยมีหนึ่งอันเฮ้ยเราเจอพร้อมกันไม่ใช่เหรอเอาแบ่งกันคนละก้อนเลยเอาคนละก้อนกำลังขุดมาเอ้ยบอกว่าเจอเหรออืมบอกว่าขุดมาข้างหลังเอ้ยก็เจอเหมือนกันนะสองอันเนี่ยปทุเลี้ยงเนเธอร์คอตเลี้ยงเนเธอร์คอตไว้เต็มตัวคุณวันวีแล้วบ้างนั่นแหละผ่านวิ่งผ่านตรงเนี้ยยังไม่เข้าตัวแต่ก็เข้ามาระดับนึงแหละแต่ไม่ได้เต็มเดี๋ยวเลี้ยงกลับไปที่กล่องเลยพันแปดแล้วพันแปดแล้วมากับบ้านกับบ้านแง่เอ้ยมีคนแบบสนใจในเธอแลกมากเกินไปจนข้ามแอนเชียนอีกแล้วอย่าพูดไปเอาได้ยังไม่ได้เจ๊กจะเลี้ยงในเธอในเรื่องแรกกลับมาก่อนอะไรหรอเอาคุณวันนบีเต็มกล่องอะตอนแรกเห็นผมเห็นเอ้ยในเธอคอมากเลยรีบมาขุดแล้วมองมาบนหัวน่าสนใจดีๆก่อนนั้นกดไปอย่างนั้นแหละคนไล่ดีเราต้องขนทุกอย่างอยู่แล้วเราต้องเดินอีกหลายรอบมีโต๊ะคราฟไหมอ่ะโอ้โหถามได้ยังไงครับว่ามีโต๊ะคราฟไหมถามว่ามีอะไรที่ไม่มีดีกว่าจะได้คราฟทองกลับไปทองคราฟง่ายอุตส่าห์คิงไม่มีโต๊ะคราฟนี่นะเฮ้ยมีต้องมีแหละในช็อคเกอร์บ็อกซ์สักอันน่ะยังต้องมีในขยะมีในขยะไงไหนนี่กำลังคราฟจากไม้อยู่นี่ไม่ได้มีโต๊ะคราฟเราก็มีไม้ใช่โอเคดอว์หนึ่งว่างคุณวันวีอดูนี่น่าจะประมาณสัก10วิมั้งแล้วมันก็จะชุดเสร็จแห้งเลยทรัพยากรได้มาอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนอยากได้เนเธอร์ควอตเขาขุดเจอเต็ดเนเธอร์ไรค่ะเรามาหาเนเธอร์ไรเจอเต็ดเนเธอร์ควอตระบบตรวจจับความโลภของ Minecraft นี่มันช่างแข็งแกร่งจริงๆแต่สุดท้ายค่ะมิวก็ได้ Ancient Debris เนาะที่จะเอาไปคราฟต่อเป็นเนเธอร์ไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยจัดโห 13,000 เนเธอร์แร็กเอาเข้าไปค่ะเต็มที่ใส่เข้าไปได้ของมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เยอะที่สุดคือ Ancient Debris 52อันค่ะของมิวคนเดียวนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นของส่วนตัวค่ะของคุณวันนบีก็อยู่อีกตัวหนึ่งนั่นเองก็ได้ประมาณ30กว่าอันเนาะแล้วก็เนเธอร์แร็กค่ะ 65,000 รวมกับ 15,000 นี่มัน 80,000 ค่ะ 80,000 เนเธอร์แร็กโอ้โหฟินด้วยกราเวลก็มีแล้วก็แบ็กสโตนนิดหนึ่งค่ะ 2,000 เนาะตอนแรกใช่ไหมค่ะคุณวันนบีขุดเนี่ยก็เจอแต่ Ancient Debris เลยคุณมิวขุดเจอแต่ในเทอร์ควอตค่ะแต่พอไปมาขุดเจอทีละหนึ่งทีละสองทีละหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายได้มาเยอะมากๆเลยค่ะโอเคถือว่าความเป็นลูก GM ก็ยังมีอยู่เนาะไปนั่งคิดแล้วก็ทำการบ้านมาหนักมากค่ะว่าจะสร้างอะไรมาเพื่อขิงเพื่อนๆดีเพราะแต่ละคนที่เขาสร้างมานั้นขิงแบบสุดๆไปเลยอยากจะทำปราสาทอยากจะทำโน่นจะทำนี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่งคิดไปคิดมามันมีหลากหลายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขิงไม่สุดอ่ะหนูเลยตัดสินใจที่จะขิงตัวเองค่ะขิงอะไรไม่ขิงด้วยการก่อสร้างอย่างอื่นแล้วขิงด้วยการก่อสร้างตัวเองนี่แหละใหญ่กว่าตัวจริงค่ะเป็น10เท่า สุดยอดใกล้ๆมีอเมนทิส3แห่ง4แห่งแล้วก็มีปราสาทใต้น้ำด้วยตอนนี้มิวยังวางแผนไม่ถูกเลยค่ะว่าจะทำอะไรดีจะทำเป็นแบบพื้นที่สีฤดูไหมหรือว่าจะแค่ทำเป็นโครงสร้างหรือว่าจะทำเป็นอะไรดีคือตอนนี้คิดหนักมากค่ะเพราะว่ายอมไม่ได้กับเพื่อนๆที่แต่ละวันที่เอาแต่ของมาขิงเราสิ่งก่อสร้างมาขิงเราเขาพยายามสร้างกันอยู่เนาะอุ้ยเราต้องอย่ายอมแพ้ค่ะออกแบบให้รูปปั้นถือ2อย่างที่สำคัญที่สุดใน Minecraft Pickaxe แล้วก็ RedstoneชีวิตในMinecraftจะดีหรือไม่ดีค่ะขึ้นอยู่กับ2อุปกรณ์นี้นั่นแหละที่เรายกย่องว่าเป็นแบบสุดยอดแห่งสุดยอดของไอเทม Minecraft และ
มิวก็สร้างไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็กลับมาทำต่อแต่พื้นที่ตรงนี้เล็งวางแผนไว้แน่ๆเลยนะต้องมีฟาร์มอเมทิสต์ค่ะแล้วก็ต้องมีฟาร์มเหล็กอ่ะสองตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยแต่โครงสร้างยังไม่คิดไม่ออกจริงๆค่ะว่าจะวางแผนเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันดีกว่ามันต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่ๆค่ะขอบคุณ Ancient Bee ที่ได้มาค่ะตอนนี้มิวได้นี่อีพิกเนเธอร์ไรท์พิกแอคมาละขุดได้กว้างมากค่ะทีละ7คูณ7บล็อกแต่ถ้าเป็นก็อดจะเป็น9คูณ9ก็อดยังไม่ได้ค่ะใช้เนเธอร์สตาร์ต้อง4อันเปิดก่อนได้เปรียบค่ะอู้ดอกของด้วยเนี่ยเขามาอยู่อะไรตรงเนี้ยเกิดบนลาวาเหรอลาวาน้อยเดียวยังมาอยู่ได้นะเนี่ยเดียวประตูคิดเพื่อนไปจับมาหรือเขามาเองไม่มีชื่อนี่ประตูคิดน่ารักขี่ได้ด้วยนะไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนเฮ้ยโบดนะเกิดบนลาวาในพื้นที่แค่นี้จริงเหรอคะเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้ในวิชั่นเหลือ2นาทีปิกนี่เท่าไรพิกแอคการ์ดนี่เลยขุดเส้นทางเชื่อมต่อทะเลค่ะกับบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยละอันนี้คือแบบวางบล็อกเพื่อที่จะขุดอ่ะให้มันแซกข้างบนให้มันเท่ากันน่ะข้างบนกับข้างล่างอ่ะข้างล่างต้องปึกพื้นแน่ๆอย่างเงี้ยนึงไงข้างบนแซกแล้วค่ะโอ้โหเท่ากันแน่ๆไม่เอาละวานะจ๊ะยาฮิวยังอยู่ค่ะอุ๊ยๆโดนดาเมจตกใจหมดเลยอุ๊ยร่วงมาจากข้างบนโอ้โหแมกมาเคียวอย่าเพิ่งมายุ่งกับเอ้ยอู้นี่แน่นี่แน่โอ้โหเยอะจังออกลูกออกหลานเยอะมากกระท่อมน้อยของปลาย่างค่ะเขาบอกว่าสร้างไว้เพื่อเก็บของโหมีแต่ฟินแบ็กสโตนออฟซิเดียนจ๋าเอามาหน่อยสิเอ๊ะเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเหมือนฟาร์มแมกมาคิวจัดๆอ่ะโอ้นี่ไงสิ่งที่อยากจะให้เชื่อมค่ะก็คือไอเทมเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงนี้กับบ้านที่อยู่ฝั่งนู้นค่ะอย่างไกลข้ามทะเลใช่แล้วจะได้มาใช้ของได้สะดวกไงเมื่อมาคุณหาเนเธอร์ไรท์เจอเนเธอร์ควอตเมื่อมาขุดทางเดินค่ะเนเธอร์ไรท์มาเลยจะเรียกมันว่าเนเธอร์ไรท์แต่ก็รู้แหละว่ามันคือแอนเชียนเดบรีค่ะหุยเส้นทางขุดก่อนก็ได้แล้วนี่ก็อีกหนึ่งแอนเชียนเดบรีนี่ก็แอนเชียนเดบรีค่ะคือแบบต้องยอมรับแหละเพราะมันเป็นพิกแอคระดับนี้ไงคะอีพิกแล้วอ่ะมันขุดกว้างค่ะโอกาสเห็นแร่ก็จะเยอะขึ้นอ่ะแต่ลาวาก็เยอะเช่นกันไงเอนเจนเดบรีอีกแล้วเมื่อไม่ต้องการหามันมาให้จริงๆเลยตอนที่หาน่ะไม่มาพี่ไม่ต้องการน่ะมาเยอะมากพี่พอไม่หานี่มาจังเลยค่ะประมาณนั้นต้องบอกว่าแค่ขุดทำทางเฉยๆได้มา7เยอะดีแท้จุดประตูขอให้ออกไปตำแหน่งที่ต้องการแล้วกันค่ะเส้นทางยาวมากกว้างมากบินในนี้ได้เลยนะคะเนี่ยที่ออกแบบก็คืออยากจะให้บินในนี้ได้นั่นแหละไปกันเถอะขอให้ออกเป็นประตูการทะเลที่ทำไว้เถอะอย่าไปประตูอื่นนะโอเคได้ค่ะประตูนี้ก็ทำไว้กว้างเลยเกินนี่ไงคะเสือน้อยนักขุดอื้อน่ารักวะใช่ละมือหนึ่งถือพิกแอคค่ะมือหนึ่งถือเรสโตนของที่ดีที่สุดมีว่านะสำหรับตอนนี้ในความรู้สึกอะของที่จำเป็นและสำคัญที่สุดเนี่ยพิกแอคกับเรสโตนนี่แหละชีวิตจะสบายหรือไม่สบายขึ้นอยู่กับเจ้าพวกนี้ล้วนๆเลยค่ะเอ๊เผาของกระบองเพชรหน่อยโอ้โหไวมากเกียร์6ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะโอ้โหเอ้ยมีน้อนด้วยอย่าบอกนะอยู่ดีๆน้อนเกิดหรือเขาเอาน้อนมาเลี้ยงเออน่าจะเอาน้อนมาเลี้ยงค่ะวันนบีกับปลาย่างบอกว่า
สารไข่ฟงอ่ะยังขิงไม่พอค่ะเขากำลังจะสร้างบางอย่างขึ้นตรงนี้เขาจะกินอะไรเราอีกแล้วนี่ปุ๋ยมีน้ำผ่านกลางด้วยต้นไม้การตกแต่งรักกระต้าเผาอะไรนี่นี่มันอะไรกันคะกำลังก่อสร้างเลยหูแรกควอตโอ้โหวันดบีกับบ็อกซี่ขาวในมือของเขาโอ้ดูสิข้างหน้าการงานสร้างมากๆอยากรู้จริงๆว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต้องบอกค่ะว่าเนเธอร์ควอตเนี่ยปลาย่างไปขุดแล้ววันนบีไปขุดแล้วขุดยังไม่พอค่ะมิวก็เลยไปช่วยขุดมาเพิ่มด้วย เขาบอกว่าอยากได้ควอตเยอะๆโอ้โหขาวจั๊วคอนกรีตขาวมันขาวไปอ่ะเขาบอกขาวไม่มีมิติต้องเป็นเจ้าหนี้เลยค่ะถึงจะสวยถามว่าเราจะมาชมเหรอเปล่ามาขโมยของค่ะอยากได้เทราคอตต้าใช่แล้วดินเหนียวไงเขียวนี้แหละกำลังสวยเพราะถ้าเป็นเขียวแบบกรีนน่าจะเข้มไปค่ะน่ารักจริงๆชอบมากสร้างเองก็ต้องชมเองใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาสกินนี้มิวตั้งเป็นเสือน้อยนักขุดใช่ไหมคะเขาขุดอะไรขุดเหมืองไงคะเหมืองแบบไหนเหมืองแบบบิตคอยน์หรือเปล่าบิตคอยน์ที่ทำการ์ดจอราคาขึ้นตอนนี้แพงมากแบบจับต้องไม่ได้อยากจะได้การ์ดจอใหม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกนี้แบบแพงเกินถ้าซื้อตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนโดนหักหลังราคาแพงขึ้นแบบ 2-3 เท่าตัวตาเขียวเข้มดีกว่าเขียวอ่อนมันไม่ใช่ค่ะเนี่ยเพราะว่าตามิวมันไม่ได้เขียวอ่อนขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วก็กราเวลนิดหนึ่งค่ะต้องคอนกรีตแหละใช่ไหมทิ้งในน้ำเลยลอยแล้วโอเคจากพาวเดอร์กลายเป็นคอนกรีตมีว่าเขียวแบบนี้น่าจะใช่ที่สุดแล้วค่ะมีปัญหากับเรื่องตาเดียวนี่แหละมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแค่นั้นเองอ่ะมันไม่ใช่ตาของเราจะเข้มขึ้นหน่อยแต่ถ้าจะใช้เป็นคอนกรีตที่เป็นสีเขียวกรีนก็น่าจะเข้มเกินไปค่ะนี่แหละได้แล้วงานน่ารักบูชาพิกแอคค่ะแล้วก็บูชาเรสโตนอยู่ในมือเรียบร้อยของที่มันต้องใช้ขิงก็ต้องอยู่ตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวพื้นจะไม่สวยค่ะลวดลายที่มีหินอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาออกใช่ไหมตึ๊ด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 ปึ้งมาซะดีๆเอ๊ะขวานทางเจ้าลามะอย่านะรู้สึกว้าวไหมตอนที่มีคาถาก่อสร้างไม่ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ปกติอยู่ละในพวกมอดแพ็กใช่ไหมพอในเซิร์ฟนี้มีรู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้นในการต่อบล็อกแต่มันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นค่ะการก่อสร้างที่ต้องลงรายละเอียดแยกกันอะไรอย่างเงี้ยต้องก่อสร้างเองค่ะอะไรก็ตามที่มีรายละเอียดเยอะแต่การปูพื้นทั่วไปคาก่อสร้างช่วยคุณได้ลามะท่านถ้าไม่เดินออกนะบอกเลยนะนายได้ไปสวรรค์แน่อันนี้คือแบบยังใจดีเลี้ยงไว้เฉยๆได้ไหมโอ้แต่การเอนชั่นคาก่อสร้างนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะใช้เลเวลแบบ 30-40 เลเวลอะตกใจเจ้ากระต่ายนายนะทำให้ตกใจมากกว่านี้ค่ะรับรองนายได้ไปสวรรค์แน่กระต่ายถ้าทางก่อสร้างมีดาเมจไหมดาเมจ1หน่วย1หน่วยสมเป็นไม้สติกค่ะดูดีขึ้นมาหน่อยละเหลือแสงสว่างมิวจะใช้เป็นบล็อกแสงค่ะจะได้ไม่ต้องปักท็อตไม่มองเห็นท็อตอะไรอย่างเงี้ยให้รำคาญตาเนาะกระท่อมก่อสร้างเดี๋ยวก็ต้องรื้อแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้สำคัญค่ะตรงที่แบบมันมีของหลายอย่างไงแล้วยังแบบไม่ได้จัดอะไรอย่างนี้ค่ะต้องใช้อ่ะเลยกองไว้ก่อนเนาะโดดเข้ามาเองเป็นกระต่ายติดจันเหมือนหนูติดจันเลยใช่ไหมกลัวคนค่ะพยายามที่จะโดดออก น่าสงสารนะออกไปแหมอย่างน้อยตอนนี้ก็มีอะไรที่พอจะขิงกับเขาได้บ้างละก็ยังดีจะได้ไม่ใช่โดนแบบทุกคนขิงมาอย่างเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9กองน่ารักอ่ะเจ
ะผ่านไปผ่านมากี่ทีก็น่ารักอ่ะการขิงแล้วก็การชมตัวเองก็ช่วยไม่ได้สกินน่ารักจริงๆใช่ไหมดูดีจริงๆอีพีนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ